สามครีมกันแดดถูกและดีจากเซเว่นมีแบรนด์ไหนบ้างเราก็แชร์ฟังในคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับนังโก้กันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับนังโก้จะมารวบรวม3ครีมซองเซเว่นนะครับที่เป็นครีมกันแดดถูกและดีที่นังโก้คัดมาแล้วว่าชอบจริงๆแล้วก็ใช้ดีอยากบอกต่อนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ซองแรกกันเลยดีกว่าครับสำหรับซองแรกนี้นะครับนังโก้ขอเริ่มต้นที่เป็นครีมกันแดดสำหรับผิวกายกันก่อนนะครับเจ้าตัวนี้นังโก้ชอบมากแล้วก็ซื้อซ้ำมาเป็นซองที่3แล้วนะครับนั่นคือเจ้าบีบีโลชั่นตัวหอมแตงโมตัวนี้จากจุฬาเฮิร์บนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าซองนี้นะครับเขามีชื่อว่าจุฬาเฮิร์บWater Melon BB Body Lotion ตัวนี้มีค่า SPF 30 PA อยู่ที่3บวกนั่นเองครับสำหรับเจ้าซองนี้นะครับเขามาจากจุฬาเฮิร์บนะครับคุณผู้ชมแล้วเจ้าซองนี้ก็ออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งคุณสมบัตินะครับของเจ้าโลชั่นตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าเป็น BB Lotion ตัวหอมแตงโมนั่นเองครับเป็นโลชั่นที่เนื้อบางเบานะครับมีสารสกัดเข้มข้นนะครับมาจากเจ้าตัวแตงโมมะเขือเทศนะครับแล้วก็กลูตาไทโอนช่วยในเรื่องของการปรับผิวนะครับให้ดูสว่างขึ้นดูกระจ่างใสมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีสารกันแดดด้วยค่า SPF 30นะครับแล้วก็ PA อยู่ที่3บวกสามารถปกป้องผิวจากรังสี UVA แล้วก็ UVB ได้นั่นเองครับและที่สำคัญเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่ามีการผสมเจ้าตัว BB ครีมนะครับมีเนื้อชิมเมอร์แล้วก็มีไข่มุกที่ละเอียดมากๆช่วยปรับสีผิวให้ดูสว่างทันทีหลังจากใช้เลยทีเดียวนะครับสำหรับเนื้อครีมของเจ้าตัวนี้นะครับนงโก้ต้องบอกว่าสิ่งที่นงโก้ชอบก็คือเจ้าตัวเนื้อครีมนี่แหละนะครับเนื้อครีมของเขานะครับจะมีความเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับคุณผู้ชมแล้วเวลาเกลี่ยเนี่ยเป็นเนื้อโลชั่นที่เกลี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็หลังจากเราเกลี่ยไปแล้วนะครับสิ่งที่รู้สึกเลยคือกลิ่นจะหอมขึ้นมาเลยครับแล้วก็สามารถปรับผิวนะครับให้ดูสว่างขึ้นทันทีหลังจากใช้นะครับอันนี้คือนงโก้เกลี่ยเสร็จแล้วต่อมานะครับเรามาดูกันที่ซองที่2กันดีกว่านะครับเจ้าซองนี้นะครับนงโก้ได้ใช้จริงแล้วก็ชอบจริงๆนะครับแล้วก็ได้ใช้มาหลายซองอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อไซส์เต็มสักทีนะครับนั่นคือเจ้าซองนี้จาก L'Oreal นั่นเองนะครับรู้สึกว่ามันเหมาะสำหรับหน้าร้อนอากาศบ้านเราแล้วก็คนผิวมันมากๆนะครับเจ้าตัวนี้เขามีชื่อว่า L'Oreal นะครับ UV Perfect นะครับอันนี้เป็นสูตร Matte and Fresh นั่นเองครับสำหรับสารกันแดดนะครับที่เจ้า L'Oreal เขาใช้นะครับนงโก้ก็เชื่อถือมากๆนะครับในเรื่องของการปกป้องผิวจากแสงแดดรังสี UVA UVB ได้อย่างดีมากๆแล้วก็ให้ค่า SPF นะครับมาที่ SPF 50บวก PA อยู่ที่4บวกถือว่าสูงสุดๆเลยนะครับแล้วเจ้ากันแดดตัวนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นกันแดดที่ควบคุมความมันนะครับเขาบอกว่ามันมีการผสมนะครับตัวโคลนคาโอลินเข้ามาด้วยนะครับช่วยในเรื่องของการเป็นควบคุมความมันนะครับแล้วก็ป้องกันความมันเยิ้มในระหว่างวันและที่สำคัญคือเป็นสูตรออยล์ฟรีนะครับปราศจากน้ำมัน 100% นะครับไม่ทำให้หน้ามันไม่ทำให้หน้าเยิ้มอย่างแน่นอนครับสำหรับเจ้ากันแดดตัวนี้นะครับนังก็จะใช้เวลาที่ตัวเองเนี่ยจะต้องออกไปข้างนอกนะครับไปทำกิจกรรมไปทำธุระนะครับที่ต้องเจอแสงแดดต่างๆแล้วก็วันที่แดดแรงแดดร้อนมากๆนะครับไม่ได้ใช้วันที่อยู่บ้านตัวนี้นังก็เชื่อใจแล้วก็เชื่อถือมากๆในสารกันแดดแล้วก็การปกป้องผิวจากรังสี UV ที่ดีมากๆเหมือนกันครับต่อมานะครับสำหรับซองที่3ซองนี้เพิ่งจะได้เจอกันแต่เลิฟมากๆนะครับแล้วพี่ต่ายรับบิดมาแชร์เนี่ยก็มาคอนเฟิร์มอีกด้วยนะครับว่าชอบมากๆเหมือนกันนะครับนั่นคือเจ้า Biore นะครับตัวนี้มีชื่อว่า Biore UV Aquarius นะครับอันนี้เป็นสูตร Watery Gel นั่นเองครับสำหรับเจ้าซองเนี่ยนะครับนังโก้ได้รีวิวแล้วก็ทำการทดสอบประสิทธิภาพในเรื่องของการปกป้องผิวจากรังสี UV ไปเรียบร้อยกับตัวเองแล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งชอบมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเนื้อของเขานะครับก็จะเป็นเนื้อกันแดดที่เป็นเนื้อเจลแบบนี้ครับคุณผู้ชมเวลาเราเกลี่ยนะครับสามารถเกลี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถปรับผิวให้ดูสว่างขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ยังเป็นสูตรน้ำทำให้ผิวเนี่ยดูมีความชุ่มชื้นหลังจากทานะครับแต่สำหรับคนที่ผิวมันแบบนังโก้นะครับก็ไม่ต้องกังวลไปว่าใช้ไปแล้วมันจะหนึบหน้าหรือเปล่านะครับเราทิ้งไว้สักแป๊บนึงเจ้าตัวเนื้อกันแดดเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถเซตกับผิวแล้วก็ไม่เหนียวหนานะครับแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความมันเยิ้มแน่นอนนะครับหลังจากที่เราใช้นะครับแต่ในระหว่างวันเนี่ยก็อาจจะมีความมันหลงเหลืออยู่มาบ้างนั่นเองครับและนี่นะครับนุ้งก็มารวบรวมให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับครีมกันแดดถูกและดีจากเซเว่นทั้ง3ซอง3แบรนด์นี้เลยนะครับใครที่สนใจซองไหนเล็งซองไหนไว้สามารถไปหาซื้อได้ที่ 7-Eleven เลยนะครับนุ้งก็จะใส่ชื่อแล้วก็ราคาไว้ที่ description box ด้านล่างลองเข้าไปดูกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนุ้งก็หวังว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันมากๆนะครับในคลิปหน้าหนูก็จะเอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้หนูก็ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย